สภาพอากาศวันนี้เนี่ยฝนตกแต่เช้าเลยตอนนี้เวลาประมาณ 7:45 นะคะเรากำลังจะเตรียมตัวขึ้นไปบนเขาหิมะมังกรหยกกันค่ะเช้าวันนี้เป็นวันที่สภาพอากาศไม่ดีเลยค่ะฝนตกแต่เช้าพวกเรามานั่งรอขึ้นกระเช้ากันนานมากหัวหน้าไกด์มาแจ้งว่าบนเขาหิมะตกหนักเส้นทางถนนที่เราต้องไปเต็มไปด้วยหิมะทำให้รถวิ่งไม่ได้พวกเราจึงพลาดโอกาสไปยอดเขาหิมะมังกรหยกค่ะแล้วก็เดินตามทางไปนะคะไกด์ของเราก็เลยเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นเราก็เลยได้ไปเที่ยวทุ่งหญ้าอยู่ซันผิงแทนพี่เจอหิมะตกทุ่งหญ้าหยุนซันผิงเป็นทุ่งหญ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นสนและมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกแต่หิมะตกเราก็เลยไม่เห็นภูเขาหิมะมังกรหยกค่ะคิดว่าจะใช้ออกซิเจนเยอะนะคะปรากฏว่าขึ้นมาไม่ได้ใช้เลยค่ะออกซิเจนยังอยู่เท่าเดิมเดี๋ยวเราจะลงทุนนะคะเพื่อให้ได้ภาพสวยขึ้นมานะคะโดยการมุดช่องถังขยะตรงนี้ไปนะคะใช่ด้วยจริงนะทางเดินเนี่ยวิวที่เราเห็นน่ะก็จะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดเลยก็คือมีต้นไม้มีหิมะแล้วเราก็ถ่ายรูปสองข้างทางน่าหอมและปากเขาเก๋จริงโชว์ที่เราเห็นนี้คืออิมเพรสชันลี่เจียงกำกับการแสดงโดยจางอี้หมูพ่วงกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเวทีแห่งนี้เนรมิตขึ้นเป็นเวทีกลางแจ้งสุดอลังการที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกและนักแสดงเป็นชนเผ่าต่างๆกว่า600ชีวิตมาโชว์ไล่ลำด้วยชุดพื้นเมืองเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆในเมืองลี่เจียงค่ะแต่วันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยค่ะสุดท้ายฉากที่เป็นภูเขาหิมะมังกรหยกพวกเราก็ยังไม่เห็นอยู่ดีขาวโพลนไปหมดเลยค่ะฟ้าเปิดแล้วยอดเขาหิมะมังกรโยก
หยกรู้ไหมคะน้ำในนี้ค่ะเป็นสีเขียวสะอาดมากนะคะมีปลาแซลมอนอยู่ในนี้ด้วยถ้าน้ำไม่สะอาดเนี่ยปลาแซลมอนจะตายน้ำภายในอุทยานมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเติบโตของปลาแซลมอนจึงทำให้อุทยานแห่งนี้มีปลาแซลมอนอยู่มากค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันนะคะไปดูปลาน้ำกันค่ะอุทยานน้ำหยกเป็นที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งชาวนาซีเชื่อว่ามีเทพเจ้าธรรมชาติคุ้มครองอยู่จึงได้สร้างเทวรูปชื่อต้าซื่อหลานเฉินขึ้นมาตามความเชื่อของชนเผ่านาซีโดยเทวรูปมีลักษณะครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นงูด้านหลังเทวรูปมีตาน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากภูเขายู่หลงผุดขึ้นใต้ต้นไม้เก่าแก่แห่งนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทางเดินไปวัดนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายขอพรนะคะแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตให้เราอ่ะเดินขึ้นไปทางนี้นะคะสุดท้ายและมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษที่ทางทัวร์จัดให้นั้นก็คือบุฟเฟ่ชาบูแซลมอนทุกคนจะตื่นเต้นกับอาหารมื้อนี้มากพอพวกเราคงเบื่อเมนูอาหารจีนแบบเดิมๆแล้วมื้อนี้ทำให้พวกเราฟินมากเลยค่ะใกล้ๆที่พักมีเมืองโบราณซู่เหอก่อนเข้านอนก็แวะเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันค่ะในอดีตซู่เหอเคยเป็นเมืองสำคัญในเส้นทางขนใบชาเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณอาคารต่างๆก็เป็นแบบจีนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาซีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของลี่เจียงในปัจจุบันในปี1997ที่เมืองลี่เจียงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งรวมขอบเขตย่านเมืองเก่าซู่เหอและไป่ซาเข้าไปด้วยคืนสุดท้ายที่ลี่เจียงแล้วก็ไม่ลืมที่จะหาของฝากกันค่ะที่นี่เป็นร้านขายงานแฮนด์เมดที่ทำมาจากกระดาษเราถูกใจภาพวาดวิถีชีวิตชาวเมืองที่อยู่บนโปสการ์ดจึงให้เจ้าของร้านเขียนภาษาโบราณบนโปสการ์ดให้เดินมาสักพักได้ยินเสียงเพลงเลยเดินตามเพลงไปเจอกลุ่มชาวเมืองที่ลานกว้างเต้นรำกันอยู่ดูสนุกสนานโมนเลยนึกสนุกเข้าร่วมแจมด้วยถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ไปชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและไม่ได้ขึ้นไปสัมผัสวิวบนยอดเขาหิมะมังกรหยกแต่ความประทับใจกับการมาในครั้งนี้ทำให้เราอยากกลับมาอีกครั้งที่นี่ลี่เจียงแชงกีล่า
อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะ